มาดูในมุมของ DSI กันหน่อยนะคะเพราะเมื่อวานค่ะมีคนไปร้องอยากให้ DSI เนี่ยเข้ามาร่วมสอบค,บคบดีของคุณตั๊กและคุณเบียร์หน่อยได้ไหมค,คนที่ไปร้องนะคะคุณตาคุณหน้าคุณตาคุณชื่อกันดีด้วยคุณ<ค>ผู้ชมคะ สำหรับคนที่ไปร้องนะคะก็คือทางด้านคุณสนทิยาสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะ,ะวันก่อนเห็นคุณสนทิยาเพิ่งไปร้องเรื่องอยากจะให้ถอนเรื่องอะไรแก้รัฐธรรมนูญล,ลายมาตาอยู่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่รอบนี้มายื่น DSi ให้ตรวจสอบคดีของคุณตั๊กแล้วก็คุณเบียร์นะคะโดยมีการระบุว่าขายทองออนไลน์สินค้าไม่ตรงกับมาตรฐานที่ประกาศทําใหม้มีผู้เสียหายเบื้องต้น241รายด้วยกัน ทั้งบุธีกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดรวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะคะจริงๆคุณสนธิยาเนี่ยไปยื่นอยากให้ทางด้านรักษาราชการ,การกาแทนอธิบรีดี DSI ค่ะพันตรบตรียุทธนาแพลดดำแต่ท่านก็ส่งท่านโคศกนะคะของ DSI ลงมารับหนังสือก็คือพันตรบตรีวรนันท์สีล้ำทีนี้ ทางด้านท่านโฆษกอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมคะกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับที่อยู่ในความรับผิดชอบของดี i ออาทิพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยนะคะจึงมีการมอบหมายให้กองบริหารคดีพิเศษในฐานะหน่วยงานกลางด้านคดีของ DSI ประมวลข้อเท็จจริงก่อนแล้วก็ประมวลข้อกฎหมายเสนอท่านอธิบ,บดีคะ่ะมีคําสั่งเพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานโดย เร็วต่อไปหมายเขาว่ายังไงก็อาจจะรับไว้เป็นคดีพิเศษก็ได้อาจจะอาจจะอาจจะเพราะว่าต้องรอการตรวจสอบข้อมูลก่อนท่านย้ําแบบนี้อีกว่าการพิจารณาเนื้อหาของคดีจะดูที่ตัวทรัพย์สินที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงสภาพถ้าเข้าเงื่อนไขที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศไว้เช่นมูลค่าความเสียหาย300ล้านบาทขึ้นไปอาคิตว่าถึงไหมล่ะวันหนึ่งเอาจริงพี่น้องประชาชนผ่านมาร่วมสัปดาห์ คนไปขายทองที่หน้าร้านเอาเฉพาะที่ได้รับบัตรคิวนะคะคมากกว่า 300อคน uh 368ผ oh. ู้เสียหาย1,800กว่าคนเข้าไปแล้วนะอันนี้คืออาตามบัตรคิวนะคะคุณผู้ชมจริงๆคือมีคนที่มารอบางวันหลัก700-800คนแต่ขายไม่ได้เพราะคิวเต็มก็เยอะอะท่านก็บอกว่ามูลค่าความเสียหายมากกว่า300ล้านบาทขึ้นไปมีการยักย้ายถ่ายทรัพย์สินอ,อาจเข้าขายฟอกเงินซึ่งเป็นความผิดฐานที่ DSI มีอำนาจและอาจรับเป็นคดีพิเศษในส่วนนี้สำหรับคดีหลัก ก็คือช่อโกงประชาชนคดีคุ้มครองผู้บริโภคอันเนี้ยตำรวจเขาเดินหน้าไปแล้วก็ให้เป็นการดำเนินการของฝ่ายตำรวจส่วนของดี i มีการสั่งการกองบริหารนะคะแล้วก็กองฟอกเงินประสานตำรวจเพื่อตรวจสอบข้อมูลหากเข้าข่ายฟอกเงินก็จะประมวลเสนอท่านอธิบดีดี i เพื่อสั่งให้รับเป็นคดีพิเศษคาดว่าวันเนี้ยหนึ่งตุลาคมจะมีความชัดเจนไวมากายื่นเมื่อวานวันเนี้ยเดี๋ยวให้คําตอบค่ะ